อ้าวกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมคอนทราสต์สตูดิโอนะครับผมจะมีรูปแบบรายการใหม่นะฮะจะเป็นรูปแบบรายการที่มีเนื้อหาเนื้อเน็ตๆ นะครับผม okay. อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็จะบอกว่าไม่อร่อยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้นะฮะรูปแบบรายการใหม่ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ yeah. คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเซิร์ฟนะฮะจะสลับกันไปนะฮะสำหรับ2รูปแบบนี้นะครับผมใครที่ชอบแบบไหนนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอที่ผ่านหน้าผ่านตาผ่านเครื่องของคุณนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ารายการใหม่มันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยไปเลยไปป่าอยากกินอะไรก็ไม่รู้เปิดดู Contrast Studio วันนี้นะครับเราพากันมาที่ถนนพิษณุโลกนะครับแขวงดุสิตเขตดุสิตนะฮะในกรุงเทพนี่เองนะฮะก๋วยเตี๋ยวหมูเย็นตาโฟต้มยำเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่วุ้นเส้นเกาเหลาบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่2ก้อนนี่ไงครับเกี๊ยวกรอบมีใส่ตัวอย่างมาในชามด้วยดูสินี่มันเป็นแบบนี้แล้วก็มีลูกชิ้นปลานะครับผมเรามาดูกันต่อและนี่คือลูกชิ้นกุ้ง yeah. ลูกชิ้นทอดนะครับผมนี่ก็ตามสูตรเย็นตาโฟนะฮะนี่คือลูกชิ้นปลาแล้วก็บรรยากาศภายในร้านเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมร้านอาหารอร่อยมักจะสกปรกหน่อยๆนี่อร่อยเลิศใส่เกี๊ยวกรอบกันแบบไม่ยั้งใส่ได้อีกนี่เป็นยังไงแค่กินเกี๊ยวก็คุ้มแล้วนะครับผมนี่คือนวดหมึกกรอบเย็นตาโฟต้มยำชามนี้ราคา45บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เป็นไงโหพูนขนาดนี้กินเกี๊ยวให้อิ่มไปเลยเถอะดูสิครับโอ้ยจัดเกี๊ยวหนักขนาดนี้ไม่แวะมาดูไม่ได้แล้วนะครับผมนะไม่ว่าจะเลือกเส้นอะไรเรากินกับเกี๊ยวก็คุ้มแล้วนะครับผมนี่คือต้นตอของเกี๊ยวทั้งหลายนะครับผมนี่จัดกันมาเป็นถังๆเห็นว่าวันหนึ่งนี่ขายได้ไม่ต่ำกว่า3หรือ4ถังเลยนะนะอย่าลืมแวะมานะครับเม้งเย็นตาโฟเกี๊ยวกรอบกลางดึกวันเดียวกันร้านส้มตำเจ๊จ่อยนะครับผมเรามาร้านนี้เราไม่ได้มากินส้มตำนะครับเรามากินต้มแซ่บโอ้โหนี่แหละต้มแซ่บกระดูกอ่อนของร้านส้มตำเจ๊จ่อยนะครับผมและนี่ก็คือเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมเสือร้องไห้นะครับไม่ใช่เสือร้องไห้นะฮะโอ้โหจานใหญ่ขนาดนี้บอกเลยนะครับผมเกริ่นนำไว้นิดนึงว่าราคาไม่แพงแน่นอนดูชิ้นสิโอ้โหอย่างใหญ่น่ากินใช่ไหมล่ะและนี่ก็คือน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมน้อสูตรประจำร้านบอกเลยนะครับว่าแซ่บมากคอหมูย่างนะครับผมนี่ก็คือคอหมูย่างนะฮะจานใหญ่ไม่แพ้เนื้อเสือเลยนะเนี่ยดูสิโอ้ยชิ้นใหญ่พอๆกันพอๆคำกินกับจิ้มจุ่มหม้อใหญ่ๆนะบอกเลยว่าชุดนี้คือ150บาทเท่านั้นนะครับผมโหจัดมากันแบบหมูเต็มๆเครื่องผักถึงเครื่องถึงเนื้อรับรองนะครับว่าหม้อนี้จะต้องหอมเด็ดอย่างแน่นอนทานไฟแรงน้ำจิ้มแจ่วจุ่มกันแบบไม่ยั้งเห็นแล้วก็หิวอีกให้ตายจิ้มจุ่มของเจ๊จ่อยสุกแล้วได้เวลารับประทานดูสิน่ากินใช่ไหมล่ะจุ่มไปต่ออีกสักนิดนึงนี่แหละครับผมคือจุดจบของจิ้มจุ่มจากร้านส้มตำเจ๊จ่อยเรามากินจิ้มจุ่มที่ร้านเจ๊จ่อยเสิร์ชหากันได้เลยที่ร้านเจ๊จ่อยนะครับผมนะ
เราขึ้นเมนูกันให้ดูตรงนี้เลยนะครับผมนะไม่มีการโปรโมทบอกเลยว่าอร่อยอร่อยอร่อยโอเคใครแวะมาเจอกันได้ที่ร้านจิ้มจุ่มไม่ใช่สิเขาเปิดเป็นร้านส้มตำไม่ใช่เหรอกราบสวัสดีทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ